จิตเราคิดเป็นกุศลบุญก็ส่งผลแต่เวลาจิตเราคิดไม่ดีกรรมก็ส่งผลทันทีเพราะฉะนั้นเราจะอยู่อย่างผู้มีบุญก็อ,อยู่ในองค์ภาวนาน,นั่นแหละเป็นผู้มีบุญผู้มีบุญสําววมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็สําววมที่ใจมันก็สําววมอย่างอื่นหมดแล้วเพราะะนั้นลูกจะสังเกตเวลาลูกเดินเนี่ยสินลูกจะบริสุทธิ์มากๆเลยนะสังเกต อาการตอนเดินเนี่ยส่วนใหญ่ลูกจะเห็นความคิดเกิดไวที่เห็นเกิดไวเพราะว่าสติสัมปชัญญะลูกตื่นแล้วมันเลยทันต้นจิตจิตจะแวบไปตอนไหนลูกจะเห็นไวนี่เขาเรียกว่าพระสติสัมปชัญญะตื่นแล้วจะเห็นการเกิดดับของจิตได้ไวทุกเกิดพระจิตเราปรุงแต่งไป ก็ใช่อยู่แต่ทุก์ที่เกิดจากอดีตสัญญาเก่าที่มันทวนขึ้นมาอันนี้ก็แนะนำว่าทุกครั้งที่เราทุกข์กับอดีตให้รีบดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็บอกกับตัวเองว่าอดีตจบไปแล้วอดีตมันจบไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้เฉพาะในส่วนที่มันทำไปแล้ว แต่เราอย่ารอให้กรรมมันส่งผลก็ให้ขอขอมากรรมไปเลยคือท่านระลึกว่าเราเคยคิดไม่ดีกับใครพูดไม่ดีกับใครทำไม่ดีกับใครเนี่ยลูกขอขอมากรรมไปเลยคือลดทิฏฐิของเราในการขอขอมากรรมในใจเช่นเดียวกันกับถ้าระลึกได้ว่าเราเคยผูกเวรใครไว้อธิษฐานเลยลูก ไม่ต้องมาเกิดเพื่อทำลายล้างคนพวกนั้นมันเสียเวลาถอนเลยยกโทษให้อภัยทานไม่ผาถนาผูกเวรพยาบาทกับคนที่ทำร้ายเรานั่นคือลูกเลือกชีวิตของลูกจะไม่วกไปสู่ดินแดนของพวกที่เบียดเบียนกัน คนที่ต้องอยู่กับคนใจร้ายก็คือคนที่เคยคิดร้ายกับคนอื่นมามากพอจึงส่งผลให้ชีวิตต้องอยู่ท่ามกลางคนที่คิดร้ายๆแต่ผู้ที่มีจิตเมตตาจิตที่คิดดีต่อผู้อื่นั้งหมดกรรมจากโลกมนุษย์ก็มีสุคติเป็นที่ไปเช่นสวรรค์หกชั้นเนี่ย ลูกก็เลือกได้ว่าลูกจะไปชั้นไหนแต่ในแต่ละชั้นที่ละเอียดและปราณีตขึ้นไปอยู่ที่ศีลน,นะลูกนะไม่ได้อยู่เรื่องทานบาร,รมีเพราะทานยังปิดประตูนรกไม่ได้แต่ศีลปิดประตูอบายภูมิได้คือการเจริญภาวนาทุกขณะที่ลูกภาวนาตอนนั้นนะ่ะลูกคือผู้มีบุญญาธิการ ถ้าคนที่มีตาทิพย์เขาจะเห็นแสงสว่างออลาอยู่ในตัวของลูกเช่นเดียวกันกันกบแสงสว่างที่ปรากฏในใจของลูกดวงจิตของลูกยิ่งสว่างมากเท่าไหร่มันก็จะมีพวกเทวบุตรมารเทพธิดามานมามาเข้าใกล้แล้วพวกนี้บางทีเขาก็จะมีรักโลกกรหลง มันก็อาจจะยุแย่เราให้ไปกินไปเที่ยวไปเล่นตามอารมณ์ที่พวกเขาอยากลองอะ่ะถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเนี่ยเราก็จะเคิมตามนะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปทำ